السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับพี่น้องมีพี่น้องสอบถามกันมาพอสมควรนะครับว่าการที่เรานั้นจะถือมุสฮับหรือว่ากุรอานเนี่ยในช่วงที่เราละหมาดตะรอวีห์ได้หรือไม่คือแน่นอนครับว่าศาสนาเราเนี่ยถ้าสิ่งใดที่มันฮาลาลเราก็ไม่สามารถที่จะฮารามได้และสิ่งใดที่ฮารามเราก็ไม่สามารถที่จะไปวางกฎฮาลาลได้ซึ่งตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติของเราทุกคนนะครับคือเราจะไม่ใช้อารมณ์ในการที่จะไปวางกฎแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอ่านกุรอานนะครับหรือเป็นอิหม่ามแล้วก็มีการถือมุสฮับเนี่ยถ้าหากว่ามีหลักฐานเนี่ยเราก็สามารถที่จะกระทำได้ก็ปรากฏว่ามันมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะครับที่รายงานจากท่านวะกีอะแล้วก็รายงานจากท่านฮิชามอิบนุอุรวะอุรวะเนี่ยเป็นลูกของซอฮาบะห์นะครับแล้วก็ได้รายงานจากท่านอบูบักรอิบนุมุลัยกะห์ท่านได้กล่าวว่าท่านหญิงอาอิชะห์อันนี้เป็นหะดีษน่าจะเป็นหะดีษมุอัลลักท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ทําการอะกอตกุลามันก็ทําการได้ปล่อยคนรับใช้ของนางให้เป็นไทยหรือว่าให้เป็นอิสระแล้วก็เด็กรับใช้คนเนี้ยที่มีชื่อว่าดิควานนะครับเขาดักควานหรือว่าดิควานเนี่ยเขาได้ทำการเป็นอิหม่ามให้กับท่านหญิงอาอิชะห์ในเดือนรอมฎอนและท่านก็ได้ถือมุสฮับในการอ่านกุรอานด้วยในตอนละหมาดตะรอวีห์อันนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเป็นสายรายงานที่ซอฮีฮ์นะครับอยู่ในหนังสือของอิหม่ามบุคอรีนะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าการถือมุสฮับเนี่ยหรือว่าถือกุรอานเนี่ยสามารถที่จะทำได้ถ้าหากว่าเรายังไม่มั่นใจพอนะครับก็ลองไปดูบรรดาอุลามะที่อยู่หลังยุคของซอฮาบะห์ลงไปอีกนะก็คือท่านอิบนุชิฮาบอัซซุฮรีคนนี้เป็นถือว่าเป็นอุลามะที่มีความรู้ในเรื่องราวของหะดีษมากนะครับแล้วเป็นคนแรกในการที่ทำการบันทึกตัวบทหะดีษนะครับท่านอิหม่ามอิบนุชิฮาบอัซซุฮรีได้กล่าวว่ากานะกิยารุนายะกรออูนัลกุรอานฟิลมุสฮับคือพวกเราเนี่ยเลือกที่จะถือมุสฮับในการอ่านกุรอานอาจเป็นไปได้ว่า เพื่อกันความผิดพลาดของการอ่านด้วยเพราะว่าถ้าอ่านกุรอานแล้วอ่านผิดเนี่ยมันทำให้เสียอรรถรสแล้วก็เสียความหมายด้วยและช่วงตะรอวีห์เนี่ยมันเป็นซุนนะห์ที่เราจะต้องอ่านกันนานๆอ่านกันยาวนะครับไม่ใช่กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดในทุกวรรคอะฮ์เลยหรือว่าอ่านซูเราะห์ซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาคือมันเป็นซุนนะห์ที่เราพยายามต้องอ่านให้จบนะครับนะครับถ้าเราสามารถที่ทำให้จบกุรอานได้ในการละหมาดตะรอวีห์ในเดือนนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนว่าดีกว่าที่เราอ่านซ้ำไปซ้ำมาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถือว่านักวิชาการหลายท่านแม้กระทั่งอิหม่ามนะวะวีเนี่ยบอกว่าลัมตุบติศอลาตุฮูนะครับคือไม่ถือว่าการละหมาดของเขาเนี่ยเป็นโมฆะนะครับซาวาอุนยะฮฟิซุอัมลายะฮฟไม่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ท่องจำตัวบทกุรอานหรือว่าไม่ได้ท่องจำก็ตามนะครับถึงแม้ว่าท่องจำแล้วจะไปถือมุสฮับอ่านก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ว่ามันเป็นมักรอห์นะครับถือว่าเป็นมักรอห์สำหรับบุคคลที่มีความจำกุรอานอย่างมากแล้วแล้วไปถือมุสฮับเพราะว่ามันจะทำให้เรามุ่งมั่นอยู่การอ่านตัวอักษรนะครับแต่ถ้าว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอ่านโดยท่องจำได้มันก็จะทำให้เรามีความคุชัวมากกว่านะครับบางอุลามะเขาบอกว่าเป็นมักรอห์นะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานของมันเนี่ยคืออนุญาตนะครับนี้เป็นการถือคัมภีร์กุรอานอ่านในช่วงตะรอวีห์แต่ถ้าเป็นฟัรดูเนี่ยถือว่ากระทำได้นะครับหากว่าคนนั้นเนี่ยอ่านไม่ได้เลยเช่นอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้เลยเนี่ยสามารถที่จะหยิบบะเราะกอห์หรือว่ากระดาษแผ่นหนึ่งที่มีอะไรนะซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมาอ่านได้สำหรับมุอัลลัฟหลายๆคนนะครับก็สบายใจได้นะครับก็เป็นนั้นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอ่านกุรอานโดยการถือกุรอานนะครับในตอนละหมาดได้นะฮะแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารามแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่กระทำนั้นพี่น้องอย่าไปตำหนิเขานะครับว่าเป็นสิ่งที่ฮารามแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็มีการอ้างว่ามันเป็นการขยับร่างกายมากเกินไปอันนี้เวลาที่เราเปลี่ยนหน้ากุรอานหรือว่าจับกุรอานยกขึ้นมาแล้วก็วางกุรอานลงไปเนี่ยถือว่าคำอ้างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีอยู่ในหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังเคยอุ้มเด็กผู้หญิงนะครับอุมามะห์เนี่ยอุ้มในขณะที่นบียังละหมาดเนี่ย
เด็กเนี่ยอุ้มเนี่ยยังไม่สําคัญเท่ากับการถือกุรอานอ่านเพื่อไม่ให้การอ่านนั้นผิดไปฉะนั้นถ้าเด็กอุ้มได้เนี่ยการถือกุรอานนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กระทําได้นะครับฉะนั้นคำกล่าวอ้างที่ว่ามันจะทําให้การขยับร่างกายนั้นมากเกินไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตกไปนะครับพี่น้องก็ขอให้รอมฎอนนี้เราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในเรื่องของการทําอิบาดัตอย่างมากมายนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์